แวดวงการเมืองไทยไม่เพียงแต่เชื่อในเรื่องศัตรูของศัตรูคือมิตรเท่านั้นครับแต่ยังเชื่อว่าไม่มีมิตรและศัตรูถาวรในแวดวงการเมืองด้วยความจริงวาถกรรมสองสาประโยคนี้มีที่มาที่ไปยาวนานแล้วครับนักการเมืองไทยเพิ่งจะมาใช้เพราะว่ามันสอดคล้องต้องกันกับวิถีปฏิบัติของนักการเมืองไทย